แต้มเต็มกลับมาแล้วจ้าเออทำงานวันนี้บอสแม่งขี้บ่นชิบหายที่ร้านมีอะไรกินบ้างไหมจ้าเขาหิวเออนั่นมันเป็นไปไม่ได้เครื่องเล่นเกม PlayStation 5โอ้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่กูฝันอยู่สินะเซอร์ไพรส์แม่ล่ะตัวเองเออช่วงนี้เขาเห็นเต้าแว่นของเขาทำงานเหนื่อยๆเลยอยากให้ของขวัญเป็นรางวัลสักหน่อยอ่ะชอบไหมล่ะเออเต้าแว่นของเต้าแว่นน่ารักที่สุดเลยครับเอ้ยแค่เต้าแว่นชอบเต้าแว่นของเต้าแว่นก็ดีใจแล้วค่ะเขาจึงเป็นผู้ชายที่โชคดีอะไรขนาดนี้ยังก็ฝันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังฝันอยู่จริงๆกันนะฮะนั่นสิคนเราอยู่ๆมันจะเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนได้ยังไงนี่จะต้องเป็นความฝันอย่างแน่นอนเลยไปตากผ้าไอ้เหี้ยแว่นทำงานได้เท่าไหร่ส่งมาให้หมดพากูไปแดกชาบูเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแว่นเฮ้ยคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องพิสูจน์ความจริงดูสินะนี่มึงบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวอ่ะตัวเองทำอะไรของตัวเองเนี่ยบ้านะเราไม่เจ็บเลยสักนิดมันเป็นความฝันจริงๆด้วยสินนะไม่สิก่อนกลับบ้านเราไปผ่าฟันคุดมานี่นะไม่แน่ว่ายาชาที่หมอฉีดตอนนั้นอาจจะยังไม่หมดฤทธิ์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้สุดอืดเจ็บอย่าก็ไม่เจ็บนั่นสินะหมัดแค่นี้จะไปทำอะไรร่างกายที่ออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กจนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ถ้าอย่างนั้นนี่ไอ้เจ้าลูกชายเว้ยเว้ยเอาดาบในมือลูกเข้ามาฟันพ่อเดี๋ยวนี้ซะเว้ยเว้ยนี่พ่ออยากตายก่อนเกษียณขนาดนั้นเลยเหรอฮะเว้ยเว้ยเลิกพูดจาเหลวไหลซะขอแค่ลูกทำตามที่พ่อบอกเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปดูฮิปโปโปเตมัสที่สวนสัตว์นะเฮ้ยห้ามออมมือเด็ดขาดถึงพ่อไม่พูดแบบนั้นผมก็จะไม่ออมมืออยู่ดีดาบปราบพ่อไม่เจ็บแม้จะโดนดาบฟันเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดนี่มันเป็นความฝันจริงๆอย่างนั้นเหรอเราจะไม่ได้เล่นเพย์5จริงๆใช่ไหมแม่ครับพ่อเขาให้ผมเอาดาบของเล่นไปฟันทำไมอ่ะพ่อของลูกสติไม่ค่อยจะดีน่ะว่าแต่ฝีมือดาบของลูกนี่ใช้ได้เลยนี่ขอบคุณครับพอกันทีกับความฝันแบบนี้เราจะไม่ทำให้เรื่องพวกนี้เป็นแค่ความฝันอีกไต่ปอเราจะเอาเงินที่ซ่อนไว้ไปแอบซื้อเพย์5มาเล่นจริงๆให้ได้เราจะไม่กลัวเมย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นก่อนลาก่อนไอ้ความฝันบัดศพ